รถยนต์ดูเซเว่นสีขาวต้องขายตั้งแต่วันที่5ที่หยุดรถให้ใช้ความระมัดระวังต้องรีบจับกดเอาไว้เลยทันทีที่สามารถสกัดรถคันนี้ได้ค่ะได้ยินฮะมันมีปืนมันมีปืนคือตำรวจกับกู้ภัยเนี่ยที่ขับรถตามนะครับเขาก็ตกใจแล้วพยายามที่จะเข้าชาร์จให้เร็วที่สุดเพราะไม่รู้ว่าคนที่ขับหนีแล้วมีปืนเนี่ยจะก่อเหตุอะไรค่ะนะฮะนี่เป็นภาพระทึกนะครับเป็นทีมตำรวจสภ.เมืองอ่างทองและกู้ภัยอ่างทองฮะไล่ติดตามรถกระบะคันนี้ทะเบียน6684ลพบุรีมีคนขับเป็นผู้ชายมีผู้หญิงนั่งมาด้วยตอนแรกเอะใจเพราะอะไรเพราะว่ากระบะคันนี้อยู่ดีๆตำรวจเขาตั้งด่านตรวจอยู่ไง อยู่บริเวณที่แยกป่างิ้วประมาณสัก4ทุ่มขับออกมาเลยเหมือนกับแหกด่านออกมาแล้วขับหนีแบบนี้ฮะจนขับตามกันมาเนี่ยนะฮะกระบะคันนี้มุ่งหน้าเข้ามาที่ตัวเมืองอ่างทองแล้วพยายามที่จะออกถนนใหญ่คือเส้นสายเอเชียแต่ทางกู้ภัยกับตำรวจเนี่ยโหเขาไล่ตามติดเลยนะครับจนไปชนกันสนั่นฮะบริเวณ3แยกไฟแดงบ้านอิดซึ่งก็ห่างจากจุดตรวจที่เขาแหกด่านมาเนี่ย5กิโลเมตรได้เนี่ยขับหนีมานะครับหลังจากนั้นคุมตัวได้คนขับชื่อฐานิชงามจริงหรือว่าแฝดโพทองนะครับรวมถึงผู้หญิงคนหนึ่งวัย21ปีชื่อคุณจินแล้วทีนี้น่ะไปตรวจนี่คุณผู้ชมดูแล้วกันขนาดนี่ไปเจออะไรฮะอาวุธปืน9มิลลิเมตรมีกระสุนอีก12นัดนะครับยังไม่หมดนะฮะยังมีกระสุนขนาด11มม.อีก10นัด อยู่ในกระเป๋าสะพายของนายแฝดคนนี้ครับค่ะตำรวจเลยคุมตัวไปที่สภ.เมืองอ่างทองทีนี้ถ้าไม่ได้ตั้งด่านไม่ได้ตั้งจุดสกัดป่านนี้ก็หลุดไปทำอะไรก็ไม่ทราบนะครับซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนตอนแรกตำรวจบอกนี่ฮะเรียกกระบะให้จอดซ้ายตามปกติแต่คนขับนี่พุ่งออกไปเลยก็เลยต้องไล่ตามแบบนี้ตอนนี้ต้องตรวจสอบนะครับ1คือจะไปทำอะไรหรือไม่2อาวุธน่ะมีทะเบียนหรือเปล่าค่ะปรากฏเบื้องต้นตรวจสอบมีทะเบียนแต่ก็เลยต้องไปตรวจดูนะครับว่ามีเจตนาทำอะไรไม่ดีครับโอ้แล้วทำไมต้องหนีอ่ะถ้ามีทะเบียนพอตรวจแล้วมันร้อนตัวหรอคือปืนมีทะเบียนอย่างเดียวไม่ได้นะมันต้องมีใบพกพาด้วยนะเขาอาจจะกลัวตรงนี้หรือจะไปทำอะไรขยายผลกันครับมันพิรุธอ่ะนะ